นะครับอธิบายอันนี้คือจะเป็นการชำระนะครับค่าน้ำประปานครหลวงนะครับว่าเราเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงหน้าตามันก็จะมีรหัสสาขานะครับทะเบียนผู้ใช้น้ำนะครับ8หลักเลขที่ใบแจ้งนี่6หลักนะครับก็จำนวนยอดแล้วก็วันที่ใส่พินโค้ดนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีบอกว่าเราควรจะดูยังไงบ้างให้ถูกต้องนะครับไม่ควรจะใส่ผิดนะครับไม่งั้นนี่ระบบมันจะไม่ทำรายการให้เรานะครับเราควรจะจดจำไอ้ข้อมูลตัวอย่างนี้ดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำรายการจริงๆนะครับอันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปรายการต่อไปนะครับ